นายกรัฐมนตรีนะคะเห็นชอบโครงการนโยบายเชิงพื้นที่นะคะตามที่เอกชนมีการเสนอมานะคะในที่ประชุมทั้งในเรื่องของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคค่ะที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัด4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดใน7ประเด็นหลักได้แก่การขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่การท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายกรัฐมนตรีระบุรัฐบาลให้ความสำคัญทั้งงานในหน้าที่และงานพัฒนาเพราะภาคเหนือมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวโดยได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงเป็นประตูการค้าสู่สากลเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและดึงนักท่องเที่ยวจากประเทศที่3เข้ามาท่องเที่ยวแต่ต้องให้ความสำคัญกับกฎระเบียบในการข้ามแดนเพื่อให้ทันต่อการพัฒนาเส้นทางข้ามแดนต่างๆนายกรัฐมนตรีเห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายเชิงพื้นที่ตามข้อเสนอของภาคเอกชนทั้งการพัฒนาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมโยงร่วมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆรวมทั้งการพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรประมงครอบคลุมระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยาให้ได้มาตรฐานรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติพร้อมทั้งเห็นชอบยกระดับจุดผ่อนปลนบ้านฮวกจังหวัดพะเยาเป็นด่านถาวรและมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม SME 4.0 เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต้องมีการเชื่อมโยงต่อกันทั้งระบบทั้งการพัฒนาสายทางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภายในกลุ่มจังหวัดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งทางรางทางจังหวัดพะเยาการออกแบบแผนแม่บทโลจิสติกเพื่อรองรับรถไฟทางคู่เชื่อมเด่นชัยพะเยาเชียงของนอกจากนี้รัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของด้านการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรแก่เกษตรกรนายกรัฐมนตรีเสนอการเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้ประกอบการรายใหม่ให้เพื่อให้เกิดสินค้าเกษตรที่แปลกใหม่พร้อมส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัยพัฒนาบริการชุมชนและบริการสุขภาพและพัฒนาระบบบริการการแพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉินรองรับผู้สูงอายุพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตศึกษาวิจัยโภชนาการสมุนไพรพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยการก่อสร้างประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้สอดคล้องกับแผนงานงบประมาณทั้งนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบกลับมาติดตามงานที่การประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นรูปธรรมพร้อมมีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆของรัฐบาลเพื่อสร้างความเจริญให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะและในขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการค่ะเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้วนะคะจะได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเวลา 14:00 น.ค่ะคุณกรองแก้วคุณนิสาการค่ะ